เอาละครับเข้าสู่ช่วง DIY ครับกับ Try It ครับและช่วงนี้เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับผมมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่านะฮะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแหวกแนวมากนะฮะสำหรับเพื่อนคนไหนครับที่บางทีเนี่ยนะฮะต้องการจะส่งเช่นจดหมายนะครับหรือว่าของขวัญนะฮะเป็นโพสการ์ดนะครับโพสการ์ดวันปีใหม่โพสการ์ดวันสงกรานต์หรือว่าเนื่องในโอกาสวันดีๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะบางทีเนี่ยนะครับใช้ซองนะฮะใส่เอกสารแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ดูแบบว่าซ้ำไปนะครับพวกซองกระดาษเอกสารสีน้ำตาลนะฮะที่ทำมาจากกระดาษโป๊บแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาทำนะฮะซองใส่เอกสารครับที่สามารถใส่ได้ทั้งเอกสารแบบธรรมดาและสามารถนำไปใส่ของขวัญครับใส่โพสการ์ดนะฮะน่ารักด้วยนะกิ๊บเก๋ยูเรก้ามากเดี๋ยววันนี้มาลองกันเลยดีกว่าเริ่มแรกครับคุณต้องมีสิ่งนี้ครับนี่คือแบบครับนะฮะในการที่จะพับแล้วก็ทำในวันนี้ซึ่งคุณสามารถโหลดได้ครับจาก URL นะฮะทางด้านล่างนี่เลยอย่างต่อมาคุณผู้ชมครับไม้บรรทัดฮะโอเคคัตเตอร์ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีฮะกาวสองหน้าครับผมเชือกครับและดินสอครับกระดาษสีครับเลือกสีนะที่คุณชอบกันไก่ฮะแล้วก็นี่ฮะปืนกาวฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกครับเราจะมาตัดแบบของเราเน้นไก่เลยแล้วกันโอเคฮะก็จะได้แบบมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วเราก็มาทาบครับบนกระดาษสีที่เราเตรียมไว้ฮะอย่างนี้ครับเอาละครับเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เราจะมาทำเป็นแฟ้มเอกสารนะครับเป็นซองใส่เอกสารแต่ว่ายังมีอีกอย่างครับที่เรายังไม่ได้ทำโอเคตามนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาพับกันครับครับกาวสองหน้ากาวสองหน้าฮะออกเลยครับปึ๊บปิดมาปั๊บนะฮะได้แล้วแล้วก็ผมปิดด้านนี้ทีฮะโดยการใช้กาวสองหน้าโอเคด้านบนครับเราจะมาใช้สิ่งนี้ฮะโดยใช้ปืนกลางเนี่ยโอเคครับเราก็ได้อย่างนี้ฮะตอนนี้กาวแห้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาร้อยฮะตัดเชือกครับประมาณนิดนึงพอครับไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เชือกตรงนี้ครับ
จแล้วครับนะฮะซองใส่เอกสารครับในสไตล์แบบ Try It ครับเรียกว่าหาซื้อไม่ได้ครับคุณต้องทำเองเท่านั้นนะฮะถึงจะได้ของที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับลองเอาไปทำดูแล้วกันนะครับอ่ะนี่แหละฮะซองใส่เอกสารครับในสไตล์ DIY ครับเป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการนำเอาไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมด้วยยอดครับไม่คิดเลยว่าจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะและวันนี้ครับจะมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ DIY ด้วยก็อย่าลืมนะครับเอาไปลองทำกันดูนะฮะเผื่อเกิดประโยชน์นะครับเรียกได้ว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์นะฮะไม่เหมือนใครนะครับผมเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกับ Try It ครับแล้วพบกันใหม่นะฮะที่นี่ครับ Provision 54และ70กับ Block A ครับ Entertain You Break